นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุเพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดทำความรู้อยู่กับลมลมหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันพระและก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอัฐมีบูชาวันนี้เป็นวันที่ถวายพระเพลิงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราฉะนั้นเราก็น้อมจิตตั้งใจให้เป็นบุญบุญเกิดที่ใจของเราที่ความสงบกายของเราสงบแล้ววาจาของเราสงบแล้วเราก็ทำให้ใจของเราสงบเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระอริยสงฆ์ฉะนั้นเราได้มีความตั้งใจความตั้งใจในการที่จะมาทำความดีในวันพระวันพระก็คือวันที่เราทุกคนสละความชั่วบาปอกุศลทั้งปวงหันมาทำความดีการทำความดีนั้นก็มีหลายวิธีเริ่มต้นโดยการบริจาคทานหรือถวายทานบริจาคคือให้แก่บุคคลทั่วไปถ้าถวายก็ให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลมีธรรมนักบวชนักปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเป็นการถวายท่านในทางพระพุทธศาสนานั้นทานก็มีหลายระดับขึ้นอยู่กับสติปัญญาศรัทธาของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดตั้งแต่วัตถุทานการให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเรียกว่าปัจจัยสี่นี่เป็นวัตถุทานนาทานในเบื้องต้นที่เราทุกคนให้กันอยู่สม่ำเสมอบางคนก็ได้บริจาคได้ให้ได้แบ่งปันอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานในเบื้องต้นที่เหนือไปกว่านั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือการให้อภัยทานนี่เหนือกว่าวัตถุทานได้บุญมากคือการให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครคนไหนทำได้คนนั้นก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นพุทธศาสนาเรียกว่าเรานับถือพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความสุขฉะนั้นเราทั้งหลายให้แล้วก็ให้เกิดความสุขมีปิติในการให้มีปิติในการเสียสละขณะที่คิดจะให้ใจของเราก็มีความเบิกบานผ่องใสขณะให้ใจของเราก็น้อมในการให้เมื่อให้แล้วก็มีความยินดียินดีที่ได้ให้ได้เสียสละได้แบ่งปันนี่ก็เรียกว่าทานของเราเป็นทานที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยศรัทธา
มีความเชื่อมีความเลื่อมใสเมื่อเรามีศรัทธาเราก็มีปัญญาควบคู่กันไปปัญญาในที่นี่หมายถึงว่าเราเพียรทำบ่อยๆทำแล้วมันเกิดความรู้สึกมีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานก็นึกถึงบ่อยๆทำบ่อยๆนี่ก็เรียกว่าเมื่อเราทำแล้วมันเกิดผลผลของมันคือการขจัดความโลภ ขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายให้ออกไปจากจิตใจของเรามันเป็นเบื้องต้นของการสละจาคะคือการสละการแบ่งปันทำได้มีความสุขอภัยทานไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้แล้วมีความสุขมากนี่ก็เรียกว่าอภัยทานที่เหนือกว่าอภัยทานก็คือธรรมทานการให้ทำเป็นการ ชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานนางสัพพทานนางชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมันที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญถึงความหลุดพ้นนี่เป็นเป้าหมายที่พุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เราพุทธบริษัท ได้ประพฤติปฏิบัติตามในเบื้องต้นต่อไปก็คือศีลศีลนี้เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาคนเราถ้าขาดศีลแล้วความสุขความเจริญการอยู่ร่วมกันก็หาความสุขไม่ได้สีเลนะโสกติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติคนจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ก็อาศัยศีลนี้ ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล211หรือสมัยก่อนก็มีศีล321ของภิกษุณีสมัยปัจจุบันก็ลดเหลือแค่พระภิกษุฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจในหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนศีลแปลว่าปกติกายปกติวาจาปกติคือไม่เบียดเบียนกัน เมื่อเรามีศีลแล้วการเบียดเบียนก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกสุราเมรัยอบายมุขต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นความวุ่นวายการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาทั้งทานทั้งศีลนั้นต้องทำไปควบคู่กันไป มีทานอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องมีศีลด้วยมีศีลแล้วก็ยังไม่เพียงพอมันเป็นความสุขแค่เบื้องต้นที่เราอยู่ร่วมกันถ้าเราปรารถนาความสุขยิ่งกว่านั้นคือความสุขในการที่จะออกจากอาศัยการ บำเพ็ญถ้าเราไม่บำเพ็ญสติคือตัวรู้สมาธิใจที่ตั้งมั่นปัญญาความรับรู้เท่าทันอารมณ์เราก็ไม่สามารถจะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปอารมณ์ที่เป็นทุกข์อดีตอนาคตที่ทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนวุ่นวายก็ไม่สามารถกำจัดออกไปได้ถ้าเราขาดปัญญา ทั้งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีสติสมาธิสติเกื้อกูลให้เกิดสมาธิทั้งสติสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญาคือความรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่ารูปกับนามกายคือรูปจิตคือนามรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตของตัวเองรู้รูปรู้นามนี่เรียกว่าหลักการปฏิบัติ ในทางพุทธศาสนาทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องมาดำเนินให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราเพราะเราปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องดำเนินไปตามข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนคือทานศีลภาวนาเราจะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ทำให้เรานั้นเกิดความสุขอย่างแท้จริง
ก็ยังเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์สุขแป๊บเดียวแต่ทุกข์นั้นยาวนานแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามันที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเรามันสร้างบ่อยๆมันทำบ่อยๆทำอยู่สม่ำเสมอสติก็ทำได้ทุกเมื่ออยู่ที่ไหนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำสติได้หมดสติคือตัวรู้ รู้ที่ไหนรู้ที่กายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติเอาจิตไว้ในกายเอาสติเป็นเครื่องรู้เท่านี้เองเราก็สามารถจะกำจัดความทุกข์ที่เข้ามาทำให้อารมณ์ของเรานั้นวันไหวอารมณ์ของเรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อน อันนี้เราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรม หลักของสมาธิทำไมต้องมุ่งเน้นเพราะสมาธินั้นเป็นยอดนะฐานศีลนี่เป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบแต่สมาธินั้นเป็นยอดนะยอดของการปฏิบัติปฏิบัติแล้วเห็นผลออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมผลของการปฏิบัติคือดับทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจที่มีอยู่สองทางเนี่ย ทุกมีอยู่สองทางทางกายกับทางใจคนเรานี่พยายามขวนขวายขวนขวายอะไรขวนขวายหาความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนพยายามดิ้นรนกันไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสนึกว่านั่นเป็นความสุขแท้ที่จริงแล้วมันเป็นความทุกข์เราแสวงหาความทุกข์กันทุกวันหารูปรูปนั้นก็เป็นทุกข์หาเสียงเสียงนั้นก็เป็นทุกข์ หากลิ่นหารสหาการสัมผัสหาการปรุงแต่งนั่นคือเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองถ้าเรารู้ไม่ทันขาดปัญญาเราก็เพิ่มอยากได้ต้องการได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะได้มา กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปนั่นมีการเสียดายได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ท่านความทุกข์มันเกิดทั้งได้และไม่ได้พุทธเจ้าจึงให้มีอุเบกขามีความวางเฉยรู้แล้วก็เฉยรูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเสียงนั้น ไม่พอใจสวยก็แสวงหาไม่พอใจก็ได้มาก็เป็นทุกข์ไปไหนมาก็เป็นทุกข์นี่สร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะตาเราเนี่ยเป็นสื่อเป็นการรับสื่อเมื่อสื่อมันเกิดขึ้นการปรุงแต่งคือความคิดนึกว่ารูปนั้นดีรูปนั้นสวยเสียงนั้นดีเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมกลิ่นนั้นไม่หอม รสนั้นอร่อยรสนั้นไม่อร่อยสัมผัสนั้นนุ่มนิ่มสัมผัสนั้นแข็งกระด้างมันเกิดความพอใจไม่พอใจจิตมันปรุงแต่งถ้าเรารู้ไม่ทันควบคุมไม่ได้เราก็หลงไปอารมณ์ตามอารมณ์ของความรู้สึกมีความพอใจมีความไม่พอใจพอใจก็เป็นราคะอยากได้ไม่พอใจก็เป็นโทสะไม่อยากได้ มันเกิดขึ้นทั้งสองทางแต่ทางหนึ่งที่ไม่เกิดก็คืออุเบกขาการวางเฉยทำไงให้ใจมันเฉยก็ต้องมีสมาธิสมาธิคือใจเฉยใจที่สงบตาเห็นรูปใจก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายหูได้ยินเสียงเสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะเราก็เฉยกลิ่นรสสัมผัสมันเกิดขึ้นมากระทบสัมผัสเราก็รู้เฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้แหละคือหลักของการปฏิบัติที่ทำให้ใจของเรามีความสุขถ้าเราไม่ปฏิบัติใจของเราก็หาความสุขไม่ได้เลยมันมีแต่ความทุกข์เร่าร้อนอยู่ตลอด
เพราะอะไรเพราะมีการอยากมีการแสวงหาดิ้นรนอยากได้รูปอยากได้เสียงบางทีก็ไปยื้อไปแย่งเอามาบางคนถึงกับเข็นฆ่ากันเอาชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปนั้นซึ่งเสียงนั้นซึ่งกลิ่นนั้นซึ่งรสนั้นซึ่งการสัมผัสนั้นวุ่นวายไปหมดในสังคมเพราะอะไรเพราะตกอยู่ตามอำนาจของอารมณ์อารมณ์ของความอยากอารมณ์ของความหลง ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลนั้นก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเร่าร้อนหากความสุขไม่ได้เลยในชีวิตเท่าไรเพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ไม่ได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีจึงตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงตกอยู่ใต้อุปาทาน คือความยึดความติดเมื่อมีความหลงก็ต้องยึดต้องติดยึดอยู่ในรูปนั้นยึดอยู่ในเสียงนั้นยึดอยู่ในกลิ่นนั้นเมื่อมีความยึดมีอุปาทานเกิดขึ้นจิตของบุคคลนั้นก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ทุกข์กลัวว่ารูปนั้นจะหายไปเสียงนั้นจะหายไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนที่สุดรูปนั้นก็ไม่อยู่กับเราเสียงนั้นก็ไม่อยู่กับเรา ทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมากมายเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสนี่เขาเรียกว่าเรารู้ไม่ทันสิ่งเหล่านั้นงั้นการประพฤติปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยให้เรามารู้ที่ตัวเราโอปนิโกน้อมเข้ามานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเนี่ยให้เห็นกายเห็นใจกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจเอาสติเป็นเครื่องระลึกรู้เท่าทัน ตัวรู้มีมากเท่าไหร่สมาธิก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนั่นสติสมาธิสมบูรณ์ปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันสภาวะของทุกข์รู้เท่าทันสภาวะของการเกิดดับพอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดารูปก็ดับเสียงก็ดับรสก็ดับกลิ่นก็ดับหมด ถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจชาวพุทธเราก็สามารถหาความสุขให้กับตัวเองสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยบุคคลอื่นไม่ว่ารูปไม่ว่าเสียงไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสเราไม่ต้องอิงไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเราก็หาความสุขได้สุขจากการว่างสุขจากความสงบสุขจากความปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดอยู่ในธาตุขันธ์อายตนะ รูปนามกายใจของตัวเองเห็นสภาวะของธรรมะคือความเกิดดับอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็มีความดับรูปก็ดับเสียงก็ดับกลิ่นก็ดับไม่ได้เที่ยงตรงคงที่อยู่อย่างนั้นตลอดพิจารณาเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดจากความไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดูที่ไหนดูที่เรา นั่งก็เห็นเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนั่งไปสักพักทุกข์มันก็เกิดจากอะไรจากความไม่เที่ยงของร่างกายมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันแปรสภาพไปแล้วจากสุขนั่งใหม่ๆมันเป็นสุขนั่งไปสักพักมันเป็นทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันก็เกิดนั่งไม่เป็นสุขซะแล้วทุกข์ มีความปวดมีความเมื่อยมีความหนาวมีความร้อนเข้ามากระทบทำให้จิตของเราหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้ไม่ทันนั้นคนเราต้องอาศัยตัวรู้ฝึกฝนอบรมนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเรื่องคนอื่นไม่ต้องไปรู้รู้เรื่องของตัวเอง นั่งอย่างไรเดินอย่างไรกินอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรทำอะไรอยู่จะหยิบจะเหยียบจะย่างจะจับจะฉวยเราก็กำหนดรู้ที่ตัวเรารู้เท่าทันสภาวะกายสภาวะจิตของตัวเองคิดอะไรก็รู้คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธรู้เท่าทันรู้แล้วก็เฉยไว้สร้างตัวเฉย รู้แล้วก็เฉยทำใจเฉยๆไม่ต้องไปยินดีกับมันไม่ต้องไปยินร้ายกับมันรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วาง
ใจก็ว่างใจก็สงบนั่นแหละจะเราพบหนทางแห่งความสุขของชีวิตชีวิตนี้ไม่มีอะไรมีความเกิดแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพลัดพรากจากกันรออยู่นี่คือความจริงของชีวิตไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้คนเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายไม่มีใครที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเห็นไหมทรงเป็นหนึ่งในโลกก็ยังต้องทิ้งสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกคนแสดงให้ดูหมดพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์ ฉะนั้นเราก็มาระลึกถึงทำความดีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณของพระองค์ที่พระองค์มีคุณอย่างยิ่งใหญ่ เอาคำสอนมาชี้แจงแสดงให้เราพุทธบริษัทได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดทางสายเอกทางสายกลาง ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นความเกิดดับนี่จะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเรายังไม่เห็นสัมมาทิฏฐิก็ยังไม่เกิดเมื่อสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเราก็ไม่ขวนขวายที่จะหาทางออกจากทุกข์เราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตา เราก็ยังตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์ยังไม่มีการดำริออกจากทุกข์สัมมาสังกัปปะยังไม่เกิดพอสัมมาสมาธิไม่เกิดไม่มีสมาธิไม่มีสติเราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์ดับทุกข์นั้นได้ทุกข์นั้นก็อยู่กับเรานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ มันมีแต่ความทุกข์ไปหมดเลยชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้เลยเราลองสังเกตดูว่าเวลาไหนที่มันมีความสุขบ้างแทบจะไม่มีเลยมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์เมื่อยก็ทุกข์เราตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์ตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้เต็มไปด้วยสภาวะของทุกข์นะ ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับที่เกิดทุกวันนี้คนเราที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยทุกข์ก็อยู่ด้วยทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีคําสอนของพุทธเจ้ามาพิจารณาเราก็จะไม่เห็นทุกข์เลยนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นมันเป็นทุกข์อย่างไร เราก็หลงกินหลงดื่มหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายหลงวันหลงวัยกันอย่างเงี้ยเพราะเราตกอยู่ตามหน้าของความหลงความไม่รู้อวิชชามันอุ้มห่อกายใจของเราไว้เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่ได้ฝึกฝนอบรมเพราะอะไรเพราะเราไม่ขวนขวายไม่คิดที่จะออกจากทุกข์ เมื่อเราไม่คิดที่จะออกจากทุกข์เราก็ไม่สามารถจะปลดเปลื้องทุกข์ออกไปได้ทุกข์นั้นก็ตามไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดทุกข์นั้นก็ตามเราไปเพราะมันอยู่ในกายนี่ทุกข์มันได้อยู่ข้างนอกเรานึกว่าทุกข์มันอยู่ข้างนอกคนนั้นทําให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทําให้เราเป็นทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์มันอยู่ข้างในเนี่ยมีทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ยกายก็อยู่ที่เรา อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ผมร่วงก็ทุกข์แล้วผมหลุดก็ทุกข์แล้วฟันหักก็ทุกข์แล้วหนังเหี่ยวก็ทุกข์แล้วท่านมีความทุกข์ตลอดเวลาทุกข์มันอยู่ที่เราเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นทุกข์ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจหลับตาเห็นลืมตาเห็น นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเห็นทุกข์มันจะรู้ทุกข์และมันจะออกจากทุกข์ได้
เพราะทุกท่านต้องกําหนดรู้กําหนดดูกําหนดเห็นที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่นั่นเองพระองค์ตรัสรู้ทุกเป็นอันดับแรกรู้ทุกเห็นทุกแล้วก็รู้เหตุของทุกคือสมุทัยว่าอะไรคือการเกิดของทุกอะไรคือการเกิดคือตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของทุกเป็นที่ตั้งของทุก มีกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสในการปรุงแต่งนี่เป็นทุกตัวที่หนึ่งก็เรียกว่ากามตัณหาทุกตัวที่สองคือภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้เห็นก็รวยอยากรวยเห็นก็สวยอยากสวยเห็นก็มีบ้านใหญ่ๆมีรถหรูๆเราก็อยากมีอย่างเขาเมื่อมีความอยากก็ต้องดิ้นรนขวนขวายแสวงหา บางคนไปรักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปเบียดบังเอาของเขามาเอามันเป็นของตัวเองได้มาโดยทางไม่ชอบได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเขาแก่ไม่อยากแก่เขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายเป็นขวิบัติไม่อยากวิบัติเนี่ยเพราะมันเกิด ตัณหาสามขึ้นมานี่คือสมุทัยคือที่เกิดของทุกข์ที่อยู่ของทุกข์เป็นมูลเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความมิจฉาพยาบาทความยึดความติดความสําคัญว่าเป็นของเราทั้งที่มันไม่ใช่ของเรากายนี่ก็ไม่ใช่ของเรา ไม่มีอะไรเป็นของเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราเท้าแขนขาอวัยวะอาการ32ไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวทำไม่ได้เลยถ้ามันเป็นของเราตรงไหนพิจารณานะว่ามันเป็นของเราตรงไหน บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดปัสสาวะเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยไม่มีเวลาใดเลยที่เราคุมมันได้จะปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปบังคับมันมันเป็นไปตามสภาวะของมัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บแต่มันก็จากไปเป็นเท่าเป็นทานเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปยังเก่าก็จากให้เราดูทุกวันเราก็ต้องน้อมมาที่ตัวเราเรียกว่ามรณานุสติน้อมมาดูกายดูใจเห็นเขาตายเห็นเขาแก่เห็นเขาเจ็บก็น้อมมาดูที่ตัวเราเราก็มีหมดความเจ็บความป่วยความแก่ความตาย อยู่ในตัวเราพร้อมหมดแล้วนี่เราก็ตายมานับไม่ถ้วนนะตายจากเด็กมาแล้วตายจากหนุ่มจากสาวตายจากสิ่งต่างๆมานับไม่ถ้วนนะแต่เราก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันตายไปถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเพราะเรามัวหลงอยู่เราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายผลสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ พระเจ้าบอกไม่มีอะไรที่เราเอาไปได้ทิ้งไว้หมดทิ้งไว้บนโลกนี้ของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราของคู่เราคืออะไรคือบุญทานศีลภาวนานี่คือของคู่เราแต่นอกนั้นไม่ใช่บ้านก็ไม่ใช่สามีก็ไม่ใช่ภรรยาก็ไม่ใช่ลูกก็ไม่ใช่หลานก็ไม่ใช่แก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดก็ทิ้งให้เราดูทุกวันหนุ่มก็ไปสาวก็ไปเด็กก็ไปเกิดนาทีเดียวก็ไปบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนลืมตาดูโลกได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวไปแล้วเราพิจารณาน้อมก็มาเห็นตัวเองบ้างไหมเราก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ต่างกัน เราก็เดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลความดีหรือไม่ก็บาปอกุศลความชั่วบาปให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่อยู่ของคนทำบาป
มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติเป็นที่อยู่ของคนสร้างบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเราเลือกเอาให้ทุกคนต้องเลือกแล้วจะไปบอกว่าฉันเลือกไม่ได้เลือกทุกคนเลือกได้หมดเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะคิดดีพูดดีทำดีทุกคนมีสิทธิ์เลือก เด็กก็เลือกหนุ่มสาวก็เลือกผู้ใหญ่ก็เลือกมีตัวเลือกให้แล้วแต่เราไม่เลือกแสดงว่าเราก็หลงไม่เลือกในเดินทางที่เป็นบุญเป็นกุศลมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่พระเจ้าทรงสอนเราไม่ไขว่คว้าไม่แสวงหาไม่สร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไปถึงอุเบกขาบารมี เราต้องสร้างสร้างสมอบรมชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรชาตินาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่จะส่งผลให้เราไปบำเพ็ญบุญกุศลต่อไปเกิดในภพชาติที่ดีมีบุคคลสัปปายะได้พบปะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนำพาให้เข้าสู่บุญกุศลชักชวนไปทำความดีนี่เขาเรียกว่าเหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้มันจะหนุนนำพาเราไป ไปเจอคนที่ดีเจอมิตรที่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดีสั่งสอนอบรมให้เราเป็นคนดีสร้างบุญสร้างกุศลไปจนถึงความหลุดพ้นคือคำสอนที่พุทธเจ้าที่เราได้สะสมได้สร้างได้ประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็เรียกว่าความดีเราต้องหมั่นสร้างหมั่นทำเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิด ที่เราเกิดมาได้นี่พอเราสร้างเราทำเรามีบุญเราได้ทำบุญมาได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รูปร่างหน้าตาอวัยวะครบถ้วนเนี่ยอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องให้ได้มาจากบุญที่เราสร้างไว้ตั้งแต่อดีตมาส่งผลมาบุญนี้ส่งผลให้เราเป็นมนุษย์บางคนเกิดมาเห็นไหมมีบาปติดมามีบุญเหมือนกันแต่บุญน้อยแต่บาปมันมีมาก มันให้ผลเกิดมาพิกลพิการห้อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนบางคนมีโรคตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสมีมากมายให้เราเห็นให้เราพิจารณาว่าทำไมก็เกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจของบาปที่เขาทำเอาไว้บาปมันให้ผลเขาต้องเกิดมาทนทุกข์ทรมานต้องมาใช้เวรใช้กรรม แต่เรานี่โชคดีไม่ต้องถึงขั้นนั้นมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลเข้าวัดถือศีลฟังธรรมให้ทานนี่ถือว่าเราโชคดีมากมีบุญมากบุญนำพาเรามาถ้าเราไม่สร้างต่อบุญก็หมดโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ก็หมดอย่าว่าจะไปสวรรค์เลยงั้นเรานี่ต้องสร้างอาศัยการสร้างการทำมันทำบ่อยๆ เพราะชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรบางคนก็ไปแล้วตั้งแต่เด็กโอกาสเขามีแค่นั้นก็ทำบุญไว้แค่นั้นเขาไปเสร็จแล้วไม่มีโอกาสได้ทำต่อเขาให้โอกาสมาน้อยมากบางคนให้โอกาสมามากแต่ไม่ทำก็เหมือนโอกาสน้อย10 ปี 10 ปี 30 ปี 40 ปีหมดเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเราอื่นกิเลสตัณหา ลืมบุญกุศลไม่ได้สร้างไม่ได้ทำทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปความเป็นมนุษย์สมบัติก็หมดเกิดใหม่ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายน่าเสียดายเกิดมาทั้งทีไม่สามารถสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง ก็มัวไปเพลิดเพลินแต่อย่างอื่นสนใจแต่อย่างอื่นมากมายเรื่องของตัวเองไม่สนใจไม่ถามว่าตัวเองมาอย่างไรความเป็นมนุษย์ได้มาเป็นอย่างไรทำไมมนุษย์ไม่เหมือนกันคำว่ามนุษย์ทำไมจึงไม่เหมือนกันบางคนมนุษย์โสเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาใจเป็นพรหมมีเมตตาแต่บางคนตัวเป็นมนุษย์ ใจเป็นสัตว์ก็จะเบียดเบียนคนอื่นอยู่เรื่อยทำร้ายเขามุ่งร้ายเขาเบียดเบียนเขา
เนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานโยมใจเป็นสัตว์ใจไม่ได้เป็นมนุษย์ตัวเป็นแต่ใจไม่เป็นน่าเสียดายการได้มาซึ่งความเป็นมนุษย์ยากแสนยากไม่ใช่ใครจะนึกจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดไม่ใช่มันต้องมีบุญมีกุศลมีวาสนาบารมีจึงได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งกายทั้งใจท่านเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว เราจะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต้องมาฝึกฝนอบรมเพิ่มพูนบุญบารมีของเราทานทำให้พร้อมศีล 5เป็นนักบวชก็ศีล 8ศีลอุโบสถเนี่ยมันสร้างมันทำยิ่งขึ้นไปมันเป็นบารมีที่เพิ่มขึ้นนะออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดสละหัดสละบ้างพุทธเจ้าสละเป็นตัวอย่างให้เรานะ หนีออกบวชออกจากบ้านออกจากปราสาทราชวังทั้งที่พระองค์มีพร้อมทุกอย่างทรัพย์ก็พร้อมทาสบริวารสมบูรณ์มเหสีมีราชโอรสมีพร้อมทุกอย่างแต่พระองค์ไม่หาความสุขไม่ได้นั่นไม่ใช่ความสุขที่พระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นความสุขของคารวะผู้ครองเรือน เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์สุขนิดหน่อยแต่ทุกข์มันยาวนานมันคนมีครอบครัวจะรู้ว่ามันสุขแป๊บเดียวโยมแต่ทุกข์มันยาวนานมันต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตตัวเองทั้งครอบครัวมีลูกก็ต้องมีภาระเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนโอ้มันรับภาระมากมายโยมทุกข์มันมากมายแต่คนเราก็ยังไขว่คว้าหาทุกข์เหล่านั้นอยู่ เพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราไม่พร้อมที่จะออกจากบ้านจากเรือนมาแสวงหาสิ่งที่มันประเสริฐยิ่งกว่านั้น ท่านคนที่เห็นความทุกข์ในการครองเรือนก็คือการคนที่มีบารมีสร้างบารมีสะสมบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมจู่ๆก็คิดได้ว่าการครองเรือนนี้มันเป็นการที่เพิ่มภาระ ผูกมัดมีห่วงพอโอรสเกิดขึ้นมาตั้งชื่อพระราหูราหุลวราหุลนี่แปลว่าบ่วงของคอไปไหนไม่ได้มีลูกแล้วไปไหนไม่ได้ลูกนี่ของคอเอาไว้ให้แม่ออกไปไหนเลยพระเจ้าเสด็จหนีตั้งแต่วันนั้นเลยมีพระโอรสเกิดประสูติได้วันเดียวก็เสด็จหนีออกไปจากปราสาทราชวังเลยไม่ให้บ่วง คล้องคอได้อีกแต่พวกเรานี่หาห่วงกันหน้าดูไม่คล้องก็ไปคล้องมาไปเอามานี่เขาเรียกว่าเรานี่สติปัญญาเรายังไม่พร้อมจะต้องฝึกฝนอบรมต่อไปถึงอยู่ครองเรือนก็พยายามออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีอุโบสถมาถือศีลอุโบสถ ศีลของพรหมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ตัวคนเดียวเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นะมาประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าตัวมาประพฤติพรหมจรรย์แต่ใจยังไปอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยานั่นก็ไม่ถือว่าสมบูรณ์ศีลของเราไม่สมบูรณ์แล้วถ้าจิตมันยังฝักใฝ่มันยังยินดี อยู่ในบ้านในเรือนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาถ้าจิตมันยังอยู่อย่างนั้นแสดงว่าจิตเรามันเป็นบาปเป็นอกุศลไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมต้องทำให้มันพร้อมทั้งกายทั้งใจศีลของเราต้องรักษาให้พร้อมทั้งกายทั้งใจโยมนะศีล 5ก็รักษาให้มั่นคงศีล 8ศีลอุโบสถมาแล้วทำให้มั่นคงก็จึงต้องฝึกจิตไว้กับตัวเองเอาจิตไว้กับกายนี้แล้วจิตก็จะไม่ไปไหน ไม่ไปอยู่กับบ้านกับเรือนไม่อยู่ไปอยู่กับสามีภรรยาไม่ไปอยู่กับลูกกับหลานอันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมไม่ใช่คนเรามาถือศีลอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่สมบูรณ์มันไม่สามารถตัดละอะไรได้เลยก็เหมือนกับอยู่บ้านนั่นแหละไม่ต่างกันที่ให้ต่างกันหมายถึงต้องสละ
เราต้องมาฝึกฝนสมาธิเอาจิตไว้กับตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พยายามฝึกจิตไว้อยู่กับตัวเอาจิตไว้กับกายตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทําอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วจิตมันก็จะออกจากบ้านจากเรือนใหม่ๆมันก็อาจจะทํายากคนไม่เคยออกเนี่ยมันยาก แต่พอออกมาบ่อยๆพอมันพบกับความสงบสักครั้งหนึ่งโยมตอนนี้มันชอบแล้วทำไงจะสงบอีกทำไงจะได้พบจิตที่มันว่างจิตนี้มันสงบอีกมันมีความสุขมากถ้าคนเราถ้าฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็สามารถสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราศีลของเราก็สมบูรณ์การประพฤติปฏิบัติของเราก็ก้าวหน้า ไม่อยู่กับที่บางคนฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วจิตก็ไปอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับสามีภรรยาผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความยึดได้แต่ความติดละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้จิตมันก็ว่างไม่ได้เพราะจิตว่างไม่ได้ไม่สามารถละอะไรได้เลยภพชาติไม่สามารถตัดให้สั้นลง การเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังมีเต็มไปหมดเพราะว่าคนเราจะดูการเกิดของตัวเองก็นั่งดูจิตเนี่ยจิตที่มันเกิดอยู่ถ้าตามใดที่มันยังคิดอยู่นั่นแหละคือการเกิดภพชาติยังมีอยู่ตามใดที่มันไม่คิดนะภพชาติมันก็หมดนั่งแล้วไม่คิดเดินแล้วไม่คิดนอนแล้วไม่คิดจิตอยู่กับความว่างเมื่อใดนั่งก็ว่างเดินก็ว่างนอนก็ว่างกินก็ว่างนั่นแหละภพชาติมันหมด ไม่ต้องเกิดไม่มีการเกิดมันดูที่จิตตัวเองนะไม่ต้องไปดูที่ไหนภพชาติถ้ามันเกิดบ่อยๆเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นแหละย้ำแล้วย้ำอีกนั่นแหละภพชาติมันจะต่อเนื่องมันเกิดอยู่ในลักษณะนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ไปไหนวนเวียนทำซากผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นพิจารณาที่ตัวเราพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเนี่ยมาละมาปล่อยมาวาง ให้มันเกิดความว่างไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญหัดปล่อยหัดละหัดปลงพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายเดี๋ยวก็จากกันหมดจบด้วยการจากชีวิตนี้ทุกคนมีจุดจบคือการจากบ้านจากเรือนจากคนรักจากตัวเองจากหมดแม้แต่ตัวเองก็ต้องจากเอาไปไม่ได้ ทิ้งหมดเราก็ต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นเห็นบ่อยๆแล้วมันก็เกิดปัญญาเกิดความฉลาดเราจะไปยึดทําไมเราจะไปติดทําไมไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ปล่อยเราก็วางเราก็ละนั่งที่ไหนก็ว่างนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบแล้วก็ฝึกอยู่อย่างนี้ ฝึกจนจิตมันชำนาญชำนาญในการปล่อยวางเมื่อมันปล่อยวางเป็นมันรู้ความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ควรปล่อยควรวางควรละจิตก็เบาสบายนั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบาจิตมันเบาเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศโยมกายก็เบาจิตก็เบานี่แหละคือความสุขที่พระเจ้าทรงสอน มันสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดไม่ต้องอาศัยลูกอาศัยหลานอาศัยสามีอาศัยภรรยาอาศัยคนโน้นคนนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของบุคคลอยู่กับความว่างมันเกิดความสงบเกิดความสุขแต่ชาวโลกทั้งหลายนี่ถ้าขาดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันหาความสุขไม่ได้เลยต้องขวนขวายเลยต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นนึกว่าสิ่งเหล่านั้นคือความสุข การมีสามีการมีภรรยาการมีลูกการมีทรัพย์สมบัติการมียศมีตำแหน่งมีชื่อมีเสียงก็เรียกว่าเป็นโลกธรรมโลกธรรม8ประการอยู่เป็นของคู่โลกมีคู่กันมีทุกข์มีสุขเห็นไหมมีนินทามีสรรเสริญมันอยู่ในนั้นหมดเลยโยมเป็นของคู่โลก
ก็เรียกว่าอยู่ในโลกนี้แหละไม่ไปไหนใครเกิดมาก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราก็พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมันของคู่กันถ้ามีอะไรเป็นของเราถ้าเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะเกิดสติเกิดปัญญา เรียกว่าเกิดความฉลาดมนุษย์นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดก็ยกย่องให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดเดี๋ยวนี้ไปนอกโลกได้แล้วพยายามไปดาวนู้นไปดาวนี้กันนะโอ้มนุษย์นี่เก่งแต่มันเก่งในทางที่ไม่ถูก ถ้าเก่งในทางที่ถูกก็ต้องเก่งแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์เก่งในการกำจัดทุกข์ขจัดความโลภได้ขจัดความโกรธได้ขจัดความหลงได้นั่นแหละสุดยอดโยม ไปนอกโลกก็ยังขจัดความโลภไม่ได้มีแต่ความโลภอยากจะไปยึดเอาดาวดวงนั้นเป็นของตัวเองไปแสวงหาว่ามันอยู่ได้ไหมมันมีน้ำมีลมมีอากาศไหม มันสามารถจะไปอยู่ได้ไหมไปสร้างโลกใหม่มนุษย์นี่เก่งจริงๆแต่เก่งในทางที่ไม่ถูกเรื่องของตัวเองนี่ไม่เก่งเลยโยมความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในใจมันกัดกินใจของตัวเองเผาไหม้ใจตัวเองอยู่ทุกวันนะไม่สามารถขจัดได้เลยนักวิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนก็จัดไม่ได้ไม่หาเครื่องมือกำจัดไม่ได้โยม แต่ว่าเก่งได้ยังไงความโลภไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดขจัดหาทางหาเครื่องมือที่ขจัดความโลภได้ขจัดความโกรธขจัดความหลงได้ขจัดตัวตนได้ไม่มีเลยแต่2,600 กว่าปีพุทธเจ้าคิดเครื่องมือขจัดความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงสุดยอดไหมโยมสุดยอดเป็นศาสดาเอกของโลก ยกย่องพระเจ้าผู้รู้แจ้งโลกพระเจ้ารู้หมดคนนี้มาจากไหนอดีตเป็นอะไรอนาคตจะไปยังไงพระเจ้ารู้หมดปัจจุบันพระองค์ก็รู้และที่ยิ่งกว่านั้นคือการรู้เรื่องของกิเลส สามารถกำจัดกิเลสได้นี่เป็นสิ่งที่คนทำได้ยากทำได้น้อยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถคิดค้นเครื่องมือใดขึ้นมากำจัดความโลภความโกรธความหลงได้เลยแสดงว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ฉลาดฉลาดแต่สร้างโลกสร้างเครื่องมือมาอยู่ในโลกนี้ทำลายกันนิวเคลียร์ปรมาณู ขดปุ่มและไปเลยตายกันทั้งประเทศตายกันทั้งโลกคิดแต่ทำลายล้างโยมไม่ได้คิดสร้างโลกหรอกคิดทำลายโลกไม่พอใจเมื่อไหร่ตายคิดจะเอาให้ตายแต่พระเจ้าปรารถนาดีต่อโลกปรารถนาดีต่อหมู่สัตว์อยากให้หมู่สัตว์พ้นทุกข์จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ ท่านเราก็เป็นผู้โชคดีที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าลงเหลือให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วเราก็เกิดมาทันคำสอนที่พระองค์ยังมีคนนำมาประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะตราบใดที่คนยังประพฤติปฏิบัติตามอริมักองค์8ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระอรหันต์ก็ย่อมไม่ว่างจาก ในสถานที่นั้นย่อมมีพระอรหันต์อยู่คนที่สงสัยคือคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ค้านคือคนที่ไม่ลงมือปฏิบัตินึกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์ไม่มีผู้หมดกิเลสไม่มีเพราะตัวเองไม่เคยกำจัดกิเลสได้เลยไม่เคยประพฤติปฏิบัติได้เลยไม่สร้างไม่ทำไม่ขนขวาย จึงไม่สามารถเพียรละเพียรตัดอะไรได้เลยแล้วก็อนุมานว่าคนอื่นก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ตราบใดที่คนยังประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์8
ที่พระเจ้าทรงสอนไว้ตราบนั้นพระอรหันต์ก็ไม่ว่างย่อมมีอยู่ตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ย่อมปรากฏอยู่นั้นคนที่ยังสงสัยคือคนที่ไม่ปฏิบัติคนไม่ลงมือทำก็ยังสงสัยอยู่นั้นวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือคำสอนนี้ยกเมฆขึ้นมามั้ง มันมีหรือพระเจ้ากำจัดกิเลสได้เนี่ยกิเลสเนี่ยมันใหญ่มากโยมมันทำลายได้ยากมันสร้างภพสร้างชาติมันสร้างได้หมดการที่จะทำลายมันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมอย่างดีมันครูบาอาจารย์ในสมัยนี้หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านประพฤติปฏิบัติเห็นไหมถ้าเราได้ศึกษาประวัติของท่านเนี่ย มันต้องสละทุกอย่างโยมแม้แต่ชีวิตตัวเองมันจึงจะเข้าไปสู่กระแสของธรรมะได้กระแสของธรรมะคือการเอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานในใจมันตายเป็นตายท่านยอมตายถวายชีวิตมันเอาสวดมนต์นะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถามว่าเรามอบจริงหรือเปล่าปวดหน่อยก็ไม่เอาแล้ว ถอยดีกว่านั่งนานก็ไม่เอาเดินนานก็ไม่เอาปฏิบัตินานก็ไม่เอาเราจะมอบกายถวายชีวิตในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรถ้าเรามอบได้นั่นแหละเราสามารถเอาชนะกิเลสได้โยมเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกท่านยอมมอบกายถวายชีวิตแต่การประพฤติปฏิบัติจึงได้มาซึ่งธรรมธรรมะอยู่ฟากตาย คนกลัวตายไม่เข้าถึงธรรมไม่ได้โยมคนที่ไม่กลัวตายตายเป็นตายพุทธเจ้าปรองอธิษฐานในวันที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์นั่งขัดสมาธิบัลลังก์อธิษฐานจิตลงไปว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม้จะเลือดเนื้อจะเหือดแห้งจะมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกปรากฏขึ้น ถ้าไม่ตรัสรู้เราจะไม่ลุกจากที่นี่ไปที่ไหนเลยเราจะนั่งอยู่เงี้ยเราจะหมดลมหายใจก็ตามแล้วก็ลงมือทำยอมตายถ้าไม่ได้ให้ตายไปจนในที่สุดสามารถเอาชนะได้ชนะตรงไหนที่ยอมตายกิเลสจะมาค้านอย่างไรก็ไม่ยอมจะมาขวางอย่างไรก็ไม่ยอม ตายเป็นตายนั่นแหละจึงได้มาครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันประวัติของแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรูปที่ได้ศึกษามาแม้แต่พุทธสาวกก็เหมือนกันปรารถนาแล้วต้องทำมันจึงจะสำเร็จอะไรที่เราปรารถนาแล้วไม่ทำมันไม่สำเร็จมันพรที่พระเจ้าให้แก่เรา พุทธเจ้าบอกพรที่ประเสริฐคือการลงมือทำทำให้สำเร็จและพรนั้นจะปรากฏขึ้นแก่เราถ้าให้อย่างเดียวเราไม่ทำไม่สำเร็จความสำเร็จจะปรากฏขึ้นแก่ผู้ขยันหมั่นเพียรมีขันติถ้าคนไม่มีขันติไม่มีความเพียรก็ไม่สามารถเอาชนะได้ มันทุกอย่างที่ได้มาที่เกิดจากความสําเร็จนั้นเกิดจากการสร้างทำทั้งนั้นไม่สร้างไม่ทําไม่สําเร็จพุทธเจ้าสร้างมาตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับยาวนานนับไม่ถ้วนนับไม่ได้ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะขันติเมตตาไปจนถึงอุเบกขาบารมีสิบทัศน์พุทธเจ้าทำมาพร้อมสมบูรณ์แบบทุก ทุกบารมีทั้งสิบทัศน์พระองค์ทำสมบูรณ์หมดไม่ขาดตกบกพร่องใช้เวลายาวนานมากกว่าจะสำเร็จแล้วเรามาทำกันป๊อปแป๊บให้ข้าพเจ้าสำเร็จทีเถอะมันไม่สำเร็จหรอกมันต้องลงมือทำทั้งวันโยมสติต้องมีทั้งวันสมาธิต้องฝึกทั้งวันปัญญาต้องฝึกทั้งวัน แล้วก็ฝึกทุกวันเมื่อเราเรียนหนังสือหัดอ่านออกเสียงหัดเขียนกว่าจะครบทุกตัวอักษรนิยมกว่าจะมันประติดประต่อกันได้
เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่หลายปีโยมกว่ามันจะชำนิชำนาญเขียนได้ประกอบเป็นตัวอักษรได้ให้เรามาทำความเพียรละกิเลสแป๊บป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บบอกให้มันละได้มันละไม่ได้หรอกกิเลสมันฝังมานานแล้วลายพบลายชาติแล้วมันฝังตัวอยู่ในใจเราเนี่ย ความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานมันแน่นอยู่ในใจเราเนี่ยมันเอาออกได้ยากเราต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมจะได้ท้อแท้จะได้เหนื่อยหน่ายในการทำความดีดูครูบาอาจารย์ดูพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะเอาชนะ เอาคำสอนนั้นมาชี้แนะชี้แจงแสดงให้เราได้รับทราบรับรู้ไม่ใช่ของง่ายท่านเราต้องลงมือทำด้วยความจริงจังจริงใจไม่หล่อแหละไม่โลเลไม่เหลวไหลตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาทำความดีวันนี้วันพระเราเสียสละมาแล้วทำให้เต็มที่ให้เวลาของเรามีไม่เท่ากันบางคนมีเวลาน้อยเดี๋ยวก็ไปแล้ว ไม่มีโอกาสได้ทำถ้ามีโอกาสทำจะให้เต็มที่เต็มความสามารถเวลาของเราที่เหลืออยู่เราไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงอย่านับเป็นวันเลยนับว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงที่เราจะอยู่ได้นี่แหละคือความไม่ประมาทในการทำความดีนั้นวันนี้เรามาทำความดีเพื่อเป็นเขาเรียกว่าถวาย ทำความดีถวายแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เสริมบารมีให้แก่ตัวเองบารมีคือการสร้างการทำทำความดีบ่อยๆเรียกว่าเสริมบารมีนะไม่ใช่ไปให้คนนู้นทำให้คนนี้ทำให้นั้นไม่ใช่เสริมโยมมาเสริมไม่ได้เสริมคือการทำด้วยตัวเองทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะเนี่ยเรียกว่าเสริมบารมี เสริมให้กับตัวเองให้มีบารมีมากขึ้นปัญญาบารมีคือการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาให้เกิดภายในกายในใจของเราฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมให้ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะณตอนนี้ไปก็จะได้ทำการกล่าวถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่มาสังฆทานภายหลังนะครับต่างนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุตินังวะตะเมธานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปี สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง
นิพพานังโหตุสาธุครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับนะสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนะเชิญเลยครับค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะได้มีโอกาสเสียสละเวลามาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้วันอัฐมีบูชาแรม8ค่ำเดือน6นะคะแล้วต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาเข้าวัดประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลกันในโอกาสนี้ค่ะข้าขออนุโมทนาบุญกับคุณสมบัติดวงจันทานะคะร่วมบุญที่ดิน100บาทคุณจันทลาดพรมจันทร์ค่ะร่วมทุกบุญ100บาทคุณสนองคงกำเนิดค่ะคุณกมลสาล่องบุตรศรีร่วมบุญซื้อที่ดิน200บาทค่ะคุณแหลมทองปิ่นทองร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ100บาทคุณเอนะคะร่วมบุญทุกบุญ200บาทคุณแม่กิ่งคิดเห็นนะคะร่วมทุกบุญ200บาทคุณค่ะร่วมบุญทุกบุญนะอุทิศบุญให้คุณแม่เจริญสายรัดเงินคุณพ่อเกิดสายรัดเงินร้อยตำรวจเอกสุภชัยสายรัดเงินคุณอังกาบแสงจันทร์นะคะแล้วก็ญาติทุกๆท่านค่ะค่ะคุณสริดาสร้อยสลันพัฒน์นะคะร่วมบุญอุทิศให้คุณแม่สมบูรณ์คุณปู่เปลี่ยนคุณย่าทองคำนายพงศักดิ์นะคะมากดวงเทียนค่ะและเจ้ากรรมนายเวรนะคะร่วมบุญทุกบุญ200บาทค่ะค่ะคุณรัตนาไบเออรี่นะคะร่วมบุญทุกบุญ 1,000 บาทค่ะญาติธรรมจากหัวหินค่ะอนุโมทนาสาธุคุณเกตปางคุณประเสริฐนะคะสิบตรีจักษานะคะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ200บาทและบุญซื้อที่ดินค่ะคุณพงษ์สภัทรพรมทองค่ะและครอบครัวร่วมบุญทุกบุญ100บาทค่ะคุณสุทธิพรรักการดีและครอบครัวร่วมบุญ100บาทค่ะคุณกิติรัตน์พัฒนากิติพงษ์และครอบครัวร่วมบุญ600บาทคุณสุรีรัตน์จันทมณีร่วมบุญทุกบุญ100บาทค่ะครอบครัวผู้ระหงร่วมบุญทุกบุญ500บาทค่ะญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะก็ในโอกาสนี้ญาติธรรมนะคะคุณสิวินีนะคะคุณสาวิตนีคิดเห็นนะคะถวายทองคำสองสลึงค่ะค่ะกับอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะค่ะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะในวันพรุ่งนี้ที่เทพสงฆ์เกาะพระสุกนะคะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อฉลองศาลาผู้ท่านเอกประสงค์นะคะในวันพรุ่งนี้มีการจัดรถนำสาธุชนเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีค่ะค่ารถ200บาทนะคะค่ะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะและให้ได้ประกาศรายชื่อของท่านค่ะออกทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999นะคะเรียนเชิญค่ะแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็วัตถุประสงค์ในการร่วมบุญค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นตัววิ่งนะคะผ่านมอนิเตอร์ให้ญาติธรรมทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะค่ะปัจจัยเชิญด้านนี้ค่ะมาที่โต๊ะรับบริจาคนี่แหละครับค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวถอดรองเท้าด้วยนะครับหัวใจตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งกันนะครับประเดี๋ยวพระคุณเจ้าถ้าได้พิจารณาบางสกุลในขันเสร็จแล้วก็ให้ท่านรับพรและตรวจน้ำกันต่อไปนะครับนะไปหาที่นั่งก็ได้แล้วนะครับเพื่อจะได้ตั้งอกตั้งใจรับพรและตรวจน้ำต่อไปนะครับต่อไปก็ตั้งใจพระราชทานบางสกุลให้แก่ผู้ร่วงรับไป
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยาธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภัง ความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปี เทวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ เตรียมกุกคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ทังพระกวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตตาธัมโมและธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ อุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ